ตังครับตั้งสัมพันธ์ตั้งเบญจพลกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสัมพันธ์ตั้งเบญจพลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นผู้หนึ่งซึ่งได้แปรยติในเรื่องของการตัดลดงบประมาณในกระทรวงคมนาคมในภาพรวมทั้งหมด 5% นะครับซึ่งถึงแม้ว่ากระทรวงคมนาคมจะมีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบถึง7หน่วยงานหรือ7กรมแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจอีกนะครับเพราะว่าผมมีความจำเป็นที่จะต้องในการปรับลดแล้วก็ชี้แจงต่อในที่ประชุมสภาแห่งนี้และเพื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงไปถึงกรรมาธิการงบประมาณนะครับในการที่ท่านได้ทวงถามในเรื่องต่างๆหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องของถนนหนทางนะครับซึ่งผมเองก็จะขอพูดในเรื่องของถนนนะครับของกรมทางหลวงและทางหลวงชนบทแล้วก็กรมเจ้าท่านะครับทั้ง3กรมนี้ในภาพรวมทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2558ก็ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยแล้วที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือ AEC นะครับฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในด้านคมนาคมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ประเทศไทยเราจะต้องเร่งในการพัฒนาในเรื่องถนนเส้นทางหลักนะครับของประเทศเพื่อความสะดวกในการที่จะนำขนส่งในเรื่องต่างๆไปในเรื่องการขนส่งนะครับในประเภทต่างๆเพื่อเป็นการเชื่อมโยงในระหว่างประเทศด้วยกันซึ่งผมจะยกตัวอย่างในถนนบางเส้นนะครับให้เห็นว่าผมเองได้พยายามที่จะดูในเล่มงบประมาณนะครับว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนั้นนะครับได้ทำตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจไหมหรือว่าทำตามที่สภาพัฒน์นะครับได้มีแผนงานไว้ในการที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจในเรื่องของคมนาคมหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นทางถนนที่เรียกว่าถนนเส้นอินโดจีนเริ่มตั้งแต่ประเทศพม่าครับท่านประธานซึ่งจะต้องผ่านมาที่อำเภอแม่สอดมาจังหวัดตากมาจังหวัดสุโขทัยไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ไปเพชรบูรณ์ไปขอนแก่นไปเข้าประตูอีสานแล้วก็ไปที่มุกดาหารไปประเทศลาวเส้นนี้ก็เป็นเส้นหลักนะครับที่สำคัญเส้นหนึ่งนะครับในการเชื่อมโยงได้ถึง3ประเทศนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในแผนงานทางในของกระทรวงแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนในการจัดงบประมาณในเรื่องที่จะนำไปสู่ในเรื่องของอาเซียนได้นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดงบประมาณจะเห็นความชัดเจนว่ารัฐบาลส่วนใหญ่จะจัดงบสนองทางการเมืองมากกว่าที่จะนะครับทำให้ตรงกับที่ทางแผนของประเทศที่วางไว้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่อาเซียนในข้างหน้าด้วยนะครับท่านประธานครับมันมีถนนอยู่เส้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นถนนอินโดจีนนี่แหละฮะในสายพิษณุโลกสุโขทัยซึ่งเรียกว่าถนนหมายเลข12เส้นนี้ครับท่านประธานก็มีปัญหาตลอดเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำครับไม่ทราบเหมือนกันว่าในการสร้างเป็นถนน4เลนแล้วของกรมทางหลวงนะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกาะกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นมงต้นไม้อะไรนะครับที่ทำไว้มันเป็นการบังรถฝั่งตรงข้ามมาตลอดแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุตลอดมีอยู่ช่วงหนึ่งครับท่านประธานในเขตพื้นที่ของอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยนะครับมันเป็นถนนระหว่างพิษณุโลกไปถึงจังหวัดสุโขทัยระยะทางประมาณร่วมๆ70กิโลระหว่างพิษณุโลกไปถึงสุโขทัยเนี่ยนะครับมันไม่มีไฟแดงครับที่อำเภอกงไกรราชในระยะกิโลที่ประมาณที่38แต่ที่นั่นครับเป็นย่านชุมชนเขตเทศบาลมีรถวิ่งเข้าออกเป็นจำนวนมากเป็นถนนนะครับเขาเรียกว่าถนน4แยกอำเภอกงครับเกิดอุบัติเหตุทุกอาทิตย์มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากแล้วล่าสุดเมื่อวัน2วันนี้เองนะครับก็มีพ่อค้าของจังหวัดสุโขทัยได้มาเสียชีวิต
ในใกล้ๆบริเวณแถวนี้ครับแล้วก็ยังไม่เผาฮะพรุ่งนี้ครับจะทำการชาปนกิจแล้วมันจะเกิดอย่างนี้เป็นประจำทำไมกรมทางหลวงจึงไม่สร้างเป็นไฟเหลืองไฟแดงนะครับเพื่อที่จะเป็นการหยุดรถชะลอรถและเบรกรถไม่ว่าจะเป็นทางเอกทางโทหรือทางที่เข้าสู่ตลาดกรงไกรลาดหรือเข้าสู่ที่ตำบลปะแฝกตำบลไกลกลางซึ่งไปออกพรมพิรามตรงนี้นะครับฉะนั้นผมฝากต่อท่านประธานนะครับไปถึงการมาธิการนะครับเรียนถึงทางกระทรวงทางกรมทางหลวงว่าให้ดูแลนะครับที่หน้าอำเภอกรงไกรลาดอย่างนี้ทางนี้นะครับทำอย่างไรจะให้เป็นถนนแล้วมีไฟเหลืองไฟแดงเพราะว่าประชาชนเขาเรียกร้องมามากครับอยากให้มีการที่เบรกรถแล้วก็เป็นการสลับรถในการที่จะในการใช้ถนนเส้นนี้ก็ฝากถึงท่านประธานนะครับเพื่อที่จะช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุให้น้อยลงนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายจราจรของกรมทางหลวงทางยูเทิร์นจะมีป้ายจราจรไปตั้งอยู่หัวมุมแล้วทำเป็นตัวลายลักษณะเป็นลายม้าครับท่านประธานครับมันบังรถที่จะวิ่งสวนมาครับเวลาเขาจะยูเทิร์นมันมองไม่เห็นไม่รู้ว่ารถมาหรือไม่มาเลี้ยวเลยครับได้ถามไปทางกรมทางกรมทางบอกว่ามันมีอย่างนี้ทั่วประเทศผมก็ถามไปถึงกรรมาธิการถึงทางกรมทางหลวงว่าแบบอย่างนี้มีทางทั่วประเทศท่านได้ศึกษาไหมครับว่ามันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษครับนะครับอย่างเนี้ยท่านดูเลยครับว่ามันเป็นทั้งประเทศฮะระบบนี้ครับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเขาอยู่เทิร์นแต่ละที่น่ะเขาจะบอกทุกครั้งครับว่ามันมีป้ายบังไว้อยู่ครับอันนี้ก็ฝากไปถึงทางกรมทางหลวงท่านประธานครับผมไปถึงอีกเส้นนึงครับเป็นทางเส้นที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งเป็นถนนเชื่อมประวัติศาสตร์สุโขทัยและก็ประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับท่านเชื่อไหมครับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวถึง3แห่งที่เป็นมรดกโลกมีแห่งเดียวในประเทศไทยมีมรดกโลกที่เชื่อมโยงกันนะครับในระยะทาง70กิโล70กิโล70กิโล3แห่งครับถนนจากสายกำแพงเพชรมาสุโขทัยจากสุโขทัยไปศรีสัชนาลัยนะครับมรดกโลกกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมามรดกโลกประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นถนนเชื่อมโยงที่มีความจำเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าเป็นชาวไทยชาวต่างประชาติต่างประเทศนั้นมาเที่ยวเป็นจำนวนมากในเมื่อเขามาในพื้นที่มาชมมรดกโลกประวัติศาสตร์ทั้งนี้แล้วเขาก็อยากจะไปให้ครบทุกแห่งแต่ยังเป็นถนนที่เป็นถนนสองเลนแล้วเป็นอันตรายมากเกิดอุบัติเหตุก็บ่อยครับผมได้ไปดูในงบประมาณในเล่มแล้วครับท่านประธานสมัยท่านนายกพิสิทธิ์เป็นนายกยังได้งบประมาณมากครับเป็นร้อยล้านในการสร้างเป็นถนนสี่เลนเป็นช่วงๆแต่มางบประมาณปี2555ทำเป็นงบผูกพัน2ปีนะครับทำเป็นงบผูกพัน2ปีนะครับประมาณแค่45ล้านบาทเองถนนยาวทั้งหมด100กว่าโลครับ140โลแต่งบประมาณตรงนี้ทำเป็นงบผูกพันเพียง45ล้านบาทในปี2555ปีที่แล้วเองนะครับ6ล้าน7แสนกว่าบาทพอมาปีนี้อีก38ล้านท่านประธานครับสร้างอีก100ปีมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงได้เลยครับถ้าหากว่าตั้งงบประมาณอย่างนี้ครับทำไมไม่ทำเส้นยาวๆให้มันบรรจบครบ3ปีให้เสร็จหรือจะเชื่อมโยงเป็นระยะแผน4ปี5ปีให้เสร็จนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับในของมรดกโลกของจังหวัดสุโขทัยของจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากต่อท่านประธานนะครับถึงกรรมาธิการเพื่อที่จะได้ไปพิจารณาในการพิจารณางบประมาณให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในเรื่องของการจัดงบประมาณทางด้านคมนาคมและเพื่อที่จะได้ไปสู่ประตูอาเซียนต่อไปนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งครับท่านประธานกรมเจ้าท่าครับกรมเจ้าท่าเมื่อปีที่แล้วที่ผมดูในเล่มมันมีงบประมาณเยอะครับ400ล้านในการขุดลอกแม่น้ำยมกรมเจ้าท่าเนี่ยรับผิดชอบนะครับในเรื่องแหล่งน้ำของประเทศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น25ลุ่มน้ำหรือว่าชายฝั่งทะเลหรือแม่โขงแม่น้ำโขงก็ช่างนะครับแต่กรมเจ้าท่านะครับ
ไม่มาเหลียวแลดูในลุ่มแม่น้ำยมซึ่งเป็นต้นเหตุของน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วผมได้พูดมาตลอดครับว่าถ้าน้ำท่วมในจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยมากๆเมื่อไหร่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอบางละกำเมื่อไหร่ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์จะต้องท่วมตลอดอย่างนี้ทุกครั้งครับท่านประธานปีนี้นะครับก็เกิดเหตุแล้วน้ำท่วมอีกนะครับเตือนมาแล้วครั้งที่แล้วแล้ววันสองวันนี้จะมีพายุมาผมบอกได้เลยครับตั้งแต่ผมโตมาในจังหวัดสุโขทัยไม่เคยเห็นสักครั้งหนึ่งที่ว่าน้ำไม่ท่วมแต่กรมเจ้าท่าเนี่ยรับผิดชอบเรื่องแหล่งน้ำทำไมล่ะครับไม่มาดูหรือว่ามาทำแผนงานให้ชัดเจนว่าจะขุดลอกแม่น้ำยมยังไงนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมีงบประมาณไปท่านประธานครับไปขุดยังไงรู้ไหมฮะผมไปเห็นมาครับไปลอกขอบแล้วมาแปะๆเอาขึ้นมาเป็นคันผมถามว่าแล้วเวลาคิดดินหรือว่ารูปแบบของการขุดลอกเนี่ยเขาคิดกันยังไงคิดปริมาณดินคิดยังไงครับท่านประธานทำอย่างนี้ฮะหลายที่ครับแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับแล้วตอนนี้มีน้ำอยู่ก็ไปขุดอยู่ไอ้สิ่งที่จะทำผมเคยเอามาพูดในสภานะครับซึ่งมันดินสไลด์แล้วก็มาปิดลำแม่น้ำยมอยู่ที่หน้าเทศบาลกงที่ในเขตเทศบาลกงไกรราชหน้าท่าปลากงไกรราชครับมันบังแม่น้ำยมเกือบหมดแล้วครับแต่กรมเจ้าท่าไม่ไปดูแลไม่ไปขุดออกเลยนะครับฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าน้ำมาอีกนะครับผมพูดได้เลยว่าด้านเหนือกงไกรราชไปที่สุโขทัยทั้งหมดน้ำมันก็ท่วมอีกครับอันนี้ก็ฝากต่อท่านประธานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ไปดูแลเรื่องระบบการก่อสร้างเขื่อนด้วยนะครับกรมเจ้าท่านะฮะเพราะว่าท่านไปจัดงบประมาณที่ไปสร้างเขื่อนนั้นมันไม่ตรงจุดนะครับในสิ่งที่น้ำมันมากัดเซาะริมตลิ่งแล้วพังครับที่ตำบลปากพระนะครับเมื่อเดือนที่แล้วน้ำท่วมมากัดเซาะพังแล้วก็มาท่วมบ้านช่องไร่นาเสียหายหมดที่ตำบลยางซ้ายที่ตำบลปากแควอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ท่วมทุกปีแล้วน้ำกัดเซาะตลิ่งพังทุกปีอย่างเงี้ยไม่มาสร้างไปสร้างไอ้ทางบนที่มันยังไม่ท่วมอย่างไรครับอย่างไรทางบนที่ท่านไปทางบนเหนือขึ้นไปทางนั้นมันยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่ไม่มาดูช่วงล่างหรือไปถึงที่อำเภอกงไกรราชอย่างนี้ครับท่านประธานอันนี้ก็ฝากต่อท่านประธานครับผมจึงมีความจำเป็นในเรื่องของการที่มาตัดงบประมาณขอแปรยติในของกระทรวงคมนาคมนะครับ 5% เพราะว่าการสร้างหรือว่าการดำเนินการของทางกระทรวงนั้นไม่ตรงจุดที่